สถาบันศิลปะเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14และครั้งหนึ่งเคยจัดนิทรรศการที่เรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตะวันตกคือสถาบันอะไรและทำไมถึงมีอิทธิพลมากเหลือเกินนี่คือ The Wizlet และนี่คือเรื่องของ Academy des Beaux-Artsย้อนกลับไปในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14หรือประมาณ400ปีที่แล้วได้มีการจัดตั้งราชสถาบันจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นมาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่จิตรกรประติมากรและต่อมาในปี1667ก็มีการกำหนดข้อกำหนดใหม่ขึ้นมาโดยก่อนที่นักเรียนแต่ละคนจะสำเร็จการศึกษาจะต้องจัดแสดงในงานนิทรรศการที่มีชื่อย่อว่าซาลองซึ่งย่อมาจากชื่อของสถานที่จัดแสดงซาลองกาเคและห้องรอบๆในพระราชวังลูฟต่อมาหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสราชสถาบันจิตรกรรมและประติมากรรมก็ถูกยุบและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันจิตรกรรมและประติมากรรมก็คือตัดคำว่ารอยัลออกนอกเหนือจากนั้นงานซาลองก็ถูกเปิดต่อสาธารณะและให้จิตรกรและประติมากรที่ไม่ได้เรียนในสถาบันมีสิทธิ์ที่จะส่งผลงานเข้าจัดแสดงได้ด้วยพื้นที่ที่จำกัดกับจำนวนผู้จัดแสดงที่มากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่แทบทุกตารางนิ้วของกำแพงถูกใช้เป็นที่แขวนรูปอย่างแออัดถึงขนาดที่ว่ามีจิตรกรและศิลปินหลายคนเขียนและพิมพ์รูปงานซาลองที่กำแพงเต็มไปด้วยงานจิตรกรรมสูงจนถึงเพดานขึ้นมาด้วยความนิยมอันไม่เป็นที่กังขาและอิทธิพลของเหล่าสมาชิกการที่จิตรกรคนไหนในยุคนั้นอยากจะมีเส้นทางอาชีพการงานที่มั่นคงและประสบความสำเร็จก็จำเป็นจะต้องเข้ามาศึกษาและเรียนรู้การเขียนงานจิตรกรรมตามแบบที่สมาคมเห็นชอบรวมถึงร่วมจัดแสดงในซาลองที่มีสถาบันเป็นหน่วยงานที่ควบคุมพอมาถึงปี1816สถาบันจิตรกรรมและประติมากรรมก็ถูกรวมร่วมกับสถาบันดนตรีและสถาบันสถาปัตยกรรมกลายเป็นชื่อใหม่นั่นก็คือ Academy des Beaux-Arts หรือชื่อไทยก็คือสถาบันวิจิตรศิลป์เป็นชื่อนี้ยาวมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเล่ามาถึงจุดนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านลองดูระบบการเรียนการสอนของสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งนี้โดยเราจะพูดถึงแต่ในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะครับจริงๆแล้ว Academy des Beaux-Arts ไม่ได้เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนแต่การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นใน École des Beaux-Arts แปลเป็นไทยตรงๆว่าโรงเรียนวิจิตรศิลป์อาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือเหล่าสมาชิกของ Academy การจะสอบเข้า École des Beaux-Arts ได้ในอดีตนักศึกษาจะต้องใช้เวลาร่ำเรียนหลายปีก่อนที่จะส่งผลงานที่เรียกว่า reception piece และเมื่อผลงานผ่านเกณฑ์ของกรรมการก็จะสามารถมีสิทธิ์เข้าไปเรียนได้ช่วงแรกๆนักศึกษาจะต้อง copy ผลงานภาพพิมพ์จากภาพที่มีชื่อเสียงเมื่อทำได้คล่องก็จะเข้าสู่ช่วงที่นักศึกษาจะต้องฝึก sketch ภาพจากชิ้นส่วนรูปหล่อพลาสเตอร์จากงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงเมื่อมีความสามารถพอจึงจะได้มีโอกาสเข้าไปเรียน life drawing ซึ่งก็คือการฝึกวาดคนจากหุ่นจริงที่มีอยู่ตรงหน้าในระหว่างนั้นนักศึกษาทุกคนจะต้องฝึกเขียนรูปเสากรีกเสาโรมันต่างๆหรือสิ่งของวัตถุจากยุคโบราณเหล่านี้พอเข้าสู่ปีที่3นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้เขียนรูปสีน้ำมันนอกเหนือจากการเรียนในลักษณะที่กล่าวมาแล้วนักศึกษาหรือศิลปินก็ยังสามารถส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดรางวัลทุนการศึกษาพรีเดโคมที่มีมาตั้งแต่สถาบันก่อตั้งใหม่ๆตัวรางวัลนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามีโอกาสได้เดินทางไปดูงานที่โรมเป็นเวลา 3-5 ปีซึ่งแน่นอนว่าเป็นเป้าหมายของศิลปินหลายๆคนในยุคนั้นถึงขนาดที่ว่าเคยมีศิลปินชื่อชาร์ลหลุยส์ดาวิดเกือบจะฆ่าตัวตายเพราะส่งผลงานไปประกวดกว่า4ครั้งและยังชดรางวัลซึ่งการได้ไปชื่นชมอดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันย่อมส่งผลต่อการต่อยอดในผลงานของศิลปินอย่างแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญของชาวแอคาเดมีก็คือประเภทของเนื้อหาในภาพเขียนนั้นจะถูกแบ่งความสำคัญเป็นขั้นๆหรือที่เรียกว่า hierarchy of the genre ตามระดับการสื่อสารศิลธรรมในรูปนั้นๆโดยอันดับหนึ่งคือรูปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาหรือเนื้อหาจากในปกรณ์นำอันดับที่สองคือรูป portrait อันดับที่สามคือรูป petit genre หรือรูปที่มีเนื้อหาเป็นชีวิตประจำวันทั่วๆไปอันดับที่สี่คือรูป landscape อันดับที่ห้าคือรูปสัตว์อันดับที่หกคือรูป Still Life อันดับเหล่านี้ส่งผลต่อตำแหน่งการจัดวางผลงานในงานซาลองยิ่งอันดับสูงเท่าไหร่ก็จะอยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายรวมถึงยังเป็นปัจจัยในการคัดเลือกผลงานที่ถูกจัดแสดงอีกด้วยและแน่นอนเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณารางวัลปีเดียวคมอีกเช่นกันอย่างไรก็ดีในช่วงตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่19ด้วยเหตุที่การจัดแสดงผลงานในซาลองนั้นแทบจะเป็นเส้นทางเดียวที่ศิลปินจะสามารถประสบความสำเร็จได้ย่อมส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ศิลปิน
เช่นในปี1863ศิลปินที่ถูกปฏิเสธผลงานไม่ให้จัดแสดงในซาลองรวมตัวกันประท้วงคณะกรรมการของ Academy เพราะมองว่าการตัดสินนั้นไม่เป็นธรรมโดยผลงาน2ส่วน3ของทั้งหมดถูกปฏิเสธไม่ให้จัดแสดงจนถึงขนาดที่จักรพรรดินโปเลียนที่3ในสมัยนั้นต้องออกคำสั่งให้จัดงานซาลองเดอะคอร์ฟูเซ่ซึ่งแปลเป็นไทยว่านิทรรศการผลงานตกรอบถึงแม้อย่างนั้นก็ตามนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะงานศิลปะกระแสหลักยังถูกนิยามโดยเหล่า Academy และเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องมากว่า200ปีทำให้ศิลปินที่ไม่เห็นด้วยกับเหล่า Academy ไม่มีโอกาสที่จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จได้เลยนั่นจึงทำให้ศิลปินบางกลุ่มเลือกที่จะท้าทาย Academy ด้วยการจัดนิทรรศการขึ้นมาเองและนำไปสู่จุดเสื่อมถอยของ Academy และจุดจบของงานซาลองงานนิทรรศการที่แน่ดีจิตรกรประติมากรและศิลปินหลักชีวิตทุ่มเทความสามารถและการฝึกฝนทั้งหมดเพื่อหวังเพียงแค่ผลงานของตนเองจะถูกแขวนอยู่บนกำแพงและวันหนึ่งจะได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและสร้างผลงานให้โลกได้จดจำฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และหากมีความเห็นอะไรหรืออยากฟังผมเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับลาไปแล้วครับ